ผมชื่อไอซ์ครับสลันยูในพันนิดครับตอนนี้นิยามตัวเองว่าเป็นอะไรอะครับคือถ้าในโปรไฟล์ใน Instagram จะเขียนว่าเป็นซิงเกอร์เป็นคอมเมนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ครับตอนนี้ถ้าหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีเพลงประกอบละครแล้วก็ซีรีส์ทุกๆ 3-4 เดือนออกมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็คอมเมนเตอร์นี่จะเป็นงานหลักเลยก็คือตามรายการทีวีทั้งหลายแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้ทำค่อนข้างบ่อยแต่ว่าอย่างของไอซ์นี่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในส่วนของการท่องเที่ยวและการโรงแรมพักที่เนี่ยอย่างที่หลายคนรู้นะซึ่งเป็นความจริงนะก็คืออยู่ที่2คืน1ล้านบาท1ล้านบาทคลิปแรกที่ทำออกมาแบบจริงจังว่าเป็นการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นพาไปดูโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่คือไอซ์เนี่ยก็เริ่มต้นจากการแบบพอโควิดเราไม่ได้ไปต่างประเทศคือปกติอาจจะไปต่างประเทศเดือนละ1ครั้งพอไม่ได้ไปปุ๊บก็เอ้ยเราอยู่ในประเทศไทยแต่ทีเนี้ยสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยเราก็ออกไปเที่ยวแล้วมันก็เราก็ไม่รู้ต้องเจอผู้คนเยอะแยะมากมายแค่ไหนเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยโรงแรมในประเทศไทยมันมีที่ที่สวยๆเยอะมากเลยเราอยากที่จะไปเห็นเราอยากที่จะไปดูจะพาทุกคนมาดูความสวยงามของอ่าวพังงาที่อยู่ด้านหลังแล้วก็โรงแรมพวกนี้บางทีเนี่ยคนไทยเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันมีโรงแรมแบบนี้หรือว่าฟาซิลิตี้ในโรงแรมนี้มันมีอะไรบ้างก็เลยตัดสินใจที่จะทำเป็นคอนเทนต์เจาะจงไปเลยว่าเป็นโรงแรมเป็นพาทัวร์โรงแรมแล้วจุดเด่นของการทำคอนเทนต์ของเราจริงจริงคอนเทนต์ไอ้มันจะเรียกว่านิชทาร์เก็ตก็ได้แต่ว่าเป็นนิชที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนก็คือเรื่องของโรงแรมที่ต้องการจะทำแคมเปญโปรโมตตัวโรงแรมเองในแง่ทั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมหรือว่าฟังก์ชันที่โรงแรมต้องการนำเสนอว่าโรงแรมมีอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแบบไหนบ้างจริงๆไอ้ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรอีกหนึ่งช่องทางที่ศิลปินดาราหันมาทำกันเยอะมากเลยแต่ละคนก็อาจจะมีที่มาที่ไปในการทำที่แตกต่างกันอย่างตัวไอซ์เองอย่างเงี้ยมันมาจากเรื่องของความชอบแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์ของตัวเราเพราะว่าเราไม่ได้ต้องฝืนตัวเองเพื่อที่จะแบบทำในสิ่งที่เราแบบว่าอาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้คุ้นเคยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราคุ้นเคยกับสิ่งนี้อยู่แล้วคือเราชอบเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบไปเห็นแบบความสวยงามแต่ว่าเราก็เปลี่ยนจากสิ่งที่เราชอบเนี่ยมานำเสนอให้คนที่ดูแล้วก็ติดตามเราได้ดูด้วยว่าเฮ้ยมีโรงแรมแบบนี้อยู่ในประเทศไทยโรงแรมนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างโรงแรมนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างที่ถ้าคุณเข้าไปในโรงแรมนี้แล้วคุณจะได้เอนจอยกับอะไรบ้างในการทำคอนเทนต์เนี่ยมันครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับจริงๆคอนเทนต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเที่ยวเองแบบว่าเราอยากจะไปเราอยากจะทำนู่นเราอยากจะทำนี่อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับใจเราใช่ไหมฮะแต่พอเราตีว่ามันเป็นงานปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็จะต้องมีโจทย์วางโจทย์ที่มันจะต้องมีในคอนเทนต์นี้ซึ่งบางทีแบบเวลาเราเห็นด้วยตาอย่างเงี้ยกับเราเล่าเรื่องออกมาผ่านภาพอ่ะหลายคนที่เป็นตากล้องเป็นอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันบางทีมันอยู่ที่มุมมองในการเล่าเหมือนกันซึ่งเราจะเล่ามันออกมายังไงให้สะท้อนทั้งความเป็นตัวเราแล้วก็สิ่งที่เราต้องการจะนําเสนอด้วยบางทีมันก็เป็นโจทย์ที่ยากที่เราจะเล่าออกมาแล้วให้คนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ว้าวเหมือนที่เรารู้สึกเวลาเราได้เจออะไรเงี้ยมุมมองเกี่ยวกับโลกโซเชียลของมันเป็นยังไงบ้างครับว่ามันไอ้ว่าโลกโซเชียลตอนนี้มันเหมือนการเปิดโลกมากเลยนะคือสมัยก่อนคนเราจะเห็นโลกกว้างได้ก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศเหมือนที่ตัวไอ้เองแบบสมัยก่อนแบบจะเห็นโลกได้ไอ้เริ่มเดินทางตั้งแต่ไอ้ต้องเปิดหนังสือแบบ geography แบบไปดูคือ Google Map ยังไม่เสถียรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์คมันทำให้เราสามารถเห็นโลกได้กว้างขึ้นคุณสามารถอยากเห็นแบบเผ่าแบบวาอูนาตูในประเทศอะไรก็ได้ที่อยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ได้โดยการเซิร์ชเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างเงี้ยฮะมันก็จะสามารถที่จะแบบเปิดโลกของเราได้มากขึ้นเลยณตอนนี้อยากมีอะไรครับผู้ติดตามก็สำหรับคนที่ติดตามคอนเทนต์ไอทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง YouTube นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่คุณติดตามไอซ์ก็เป็นเหมือนกำลังใจให้ไอซ์เหมือนกันและไอซ์ก็มีความรู้สึกที่อยากจะเล่าสู่ให้ทุกคนฟังแล้วก็อยากที่จะเปิดประสบการณ์ให้ทุกคนได้เห็นว่าที่ไอซ์พาไปมีอะไรบ้างที่น่าสนใจและคุณสามารถที่จะไปเอนจอยกับประสบการณ์ที่ไอซ์เคยได้สัมผัสมายังไงบ้างก็สามารถ Subscribe มีไอซ์ได้นะครับที่ Facebook นะครับแฟนเพจไอซ์สลันยูซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนแฟนเพจของนักร้องกลายเป็นแฟนเพจของอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยวไปแล้วนะครับก็เกือบจะ 500,000
ซับแล้วนะครับก็ช่วยกันเพิ่มให้ถึง 500,000 เร็วๆไอจะได้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจครับขอบคุณมากแล้วก็ YouTube นะครับ Ice Island You เหมือนกันแล้วก็ Instagram Ice Island You ก็ตอนนี้คอนเทนต์ทั้งหมดก็จะค่อนข้างเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับอยากให้ Subscribe มีคนต่อไปเป็นใคร Subscribe มีคนต่อไปนะครับเอาเป็นว่าไอฝากน้องชายไอก็แล้วกันครับน้องนิวชัยพลเพราะว่าตอนนี้นิวเองก็หันมาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็นิวเขาก็จะมีเติมของเรื่องแวดวงกีฬาเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยคือคุณก็จะได้เห็นในมุมมองของการท่องเที่ยวที่อย่างของไอ้อาจจะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของโรงแรมแต่ว่าอย่างของน้องนิวก็อาจจะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของเอ็ดเวนเจอร์แล้วก็มีเรื่องของสปอร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ย